เลยครับผมบก.เอสยาวค่ะสวัสดีค่ะพามาดูอะไรอีกเนี่ยวันนี้ครับพามาดูอีกหนึ่งของดีของแปลกครับของแท้แน่นอนครับวิมเซอร์วิสกระทุ่มแบนสาขา2อ้าวแล้วสาขา1อ่ะเขียนให้ถามครับใครมาถามว่าสาขา1มีสาขาเดียวครับ1เดียวในประเทศไทยลิ้มเซอร์วิสครับเดี๋ยวเราตามเข้าดูช่างลิ้มเป็นยังไงช่างอยู่ดีเลยเฮ้ยกำลังจูนกำลังจูนช่างจูนอยู่แน่เลยอ่ะสไตล์นี้สวัสดีครับเอาสวัสดีครับช่างลิ้มเหรอครับเอาพี่ไม่ใช่ผมมาเติมลมเฉยอ้าวแล้วมานั่งทำอะไรอย่างเงี้ยผมมาเติมลมเฉยมาเติมลมแล้วช่างลิฟต์อยู่ไหมครับช่างลิฟต์นี่เลยครับอยู่นี่ครับอ้าวโอ้โหว่าแล้วไม่ช่างหรอกหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครนักตัวกว่าช่างลิฟต์ครับช่างลิฟต์ที่แมนตัวจริงเสียงจริงตัวจริงครับเมื่อกี้ก็โดนสับขาหลอกว่าหนึ่งคนลูกค้าหรือว่าลูกน้องอ๋ออันนี้เป็นแขก VIP ครับแขก VIP พรีเซนเตอร์ร้านอืมครับผมเห็นเทปเลยนะรบกวนช่วยแนะนำตัวอีกครั้งนึงอย่างเป็นทางการเลยลิ้มกระทุ่มแบนครับผมช่างลิ้มกระทุ่มแบนนะคะใช่ครับอ๋อชื่อเสียงนี้ไม่ธรรมดาในสนามแข่งแน่นอนผลงานเขาการันตีเป็นที่สุดแห่งเจ้าพ่อ2วาวช่วงนี้ถือว่าร้อนแรงมากครับดูถ้วยสิเข้ามานี่ถ้วยตั้งแต่หน้าปากทางเข้ามาตอนแรกนึกว่าร้านถ้วยเข้าไปหัวนี่ขอซื้อเข้ามาก็3ใบ100ครับเดี๋ยวฝากซื้อบ้างและช่างลิ้มผมบอกเลยว่าปีที่ผ่านมาผลงานค่อนข้างโดดเด่นเลยครับช่างลิ้มมีตัวไหนที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของร้านก็หลักๆที่เอาไว้โชว์ก็จะเป็น2คันนี้มันคือรถอะไรสำหรับพี่ๆน้องที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักพอมาเจอสภาพรถอะไรครับก็เป็นโซนิกนี่คือโซนิกนะครับโซนิก2วาล์วคาบูครับที่เน้นๆก็คือเป็นคาบูครับผมเป็นรถ Honda โซนิกใช่ครับก็ต้องย้อนไป10กว่าปีที่แล้วครับคือชื่อเสียงของช่างลิ้มในสนามแข่งถ้าพี่เอสรู้จักช่างลิ้มเนี่ยแบรนด์เขาดังอะไรจริงคือตัวเขาเองรถดังตัวเขาดังหรือโปรดักต์เขาดังคือจริงๆนะครับช่างลิ้มอ่ะผมต้องยอมเลยว่าถ้าชั่วโมงนี้นะฮะเขาเป็นเจ้าพ่อรถโซนิก2วาล์วที่เร็วที่สุดโอ้โหใช่ต้องเป็นเครื่องยนต์คาบูเท่านั้นถามก่อนว่าทำไมถึงจับโซนิกโซนิกเนี่ยมันเป็นรถที่ทำยากถ้าสังเกตในตลาดบ้านเราอ่ะคนจะทำโซนิกน้อยอ๋อใช่คนที่ทำโซนิกจริงๆคือระดับหัวแถวเนื่องด้วยครับเสียงพังสูงพังสูงระเบิดง่ายครับแล้วโซนิกอะที่ผมเห็นน่ะรถเขาอะมันจะมีหม้อน้ำครับระบบน้ำครับแล้วรถคุณหม้อน้ำระบายความร้อนไม่ต้องใช้ครับก็ใช้แค่นี้ครับไม่พังหรอไม่ครับไม่ระบายอากาศยังไงอะด้วยลมอย่างเดียวครับเพราะว่าเราวิ่ง200เมตรนี่คือใช้ลมระบายออกเป็นรถประหยัดน้ำมันหรือเปล่าลูกเล็กหรือเปล่าถึงใช้เสื้อลมอยู่ลูกเล็กนิดเดียวครับลูกเดิมไซส์800 800 cc ใช่ลูกเล็กอ่ะเดี๋ยวหยิบลูกให้ดูดีกว่าลูกสูบที่เราเลือกใช้ก็เป็นนี่เลยใครเอ่ยขนาดนี้เลยครับ LHK นะครับ LHK คือขนาด82มิล82ครับ82มิลครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่ครับกำลังดีแล้วนอกจากการปรับแต่งเครื่องยนต์อ่ะผมต้องขออนุญาตถามลึกนิดนึงเครื่องยนต์คันนี้มัน200เมตรวิ่งเวลาไงก็เร็วสุดวิ่งอยู่ 6.1 ระยะตอนนี้ที่ทำถึง200ความเร็วเท่าไหร่ไม่ได้ดูครับ150ถึงไหมน่าจะถึงนะเขาไม่มีไมค์ไม่มีอะไรด้วยเขาจะวัดยังไงเพราะว่าบางสนามมันไม่มีสปีดใช่ไม่มีสปีดให้เราดูคือความเร็วแน่นอนครับต้องเลย150ใช่จับจอดออก200 1เมตรก็คือไม่นิดเดียวเองใช่ความเร็ว150นี่คือครับเร็วมากและเครื่องยนต์ครับถูกปรับแต่งจากเครื่องยนต์โรงงานน่ะมันเป็น125 cc ครับมันปรับแต่งอะไรบ้างครับทุกอย่างครับขออนุญาตไล่ได้เลยตั้งแต่แข็งเลยแข็งบอดี้เดิมไม่สามารถเอาอยู่ครับเปลี่ยนใหม่เลยเป็นแข็งเดิมแหละครับแต่เราทำการโมดิฟายและเพิ่มโครงสร้างให้มันแข็งแรงขึ้นแรงครับ
ช่ครับแล้วก็เสื้อสูบมันแตกต่างชาวบ้านแน่นอนจากเสื้อน้ำใช่ครับก็เป็นเสื้อลมเนื่องจากว่าเราคำนวณความร้อนนะครับเราวิ่งแค่200เมตรนะครับเอาอยู่ใช่เอาอยู่เพราะว่าเราไม่ได้วิ่งต่อเนื่องได้402เมตรอะไรพวกนี้ครับครับเอาอยู่แล้วที่สำคัญเรามีตัวช่วยตัวช่วยทำให้เครื่องยนต์มันเย็นขึ้นก็นี่นี่นะครับตัวนี้นะครับนี่บริเทคนะครับมินลิเทคนะครับแต่ว่าโดยปกติเท่าที่เรารู้ก็คือน้ำมันตัวนี้อันนี้ไม่ได้อวยแต่ว่าบริเทคเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นตัวขจัดสิ่งสกปรกใช่ไหมคะเพื่อการให้ระบบการไหลผ่านดีขึ้นจริงๆมินิเทคเนี่ยมันเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพของโลหะนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเวลาเรามีรอบสูงความการสึกหรอสูงความร้อนก็จะสูงใช่ตัวนี้มันจะเข้าไปลดตรงนั้นให้เพิ่มประสิทธิภาพโลหะเครื่องยนต์เสื้อเนี่ยก็คือเป็นเสื้อสร้างเป็น CNC ขึ้นมาทั้งตัวใช่ครับเพื่อรองรับตรงนี้เลยเพราะครับเกียร์ก็ปรับเปลี่ยนตาทศทุกอย่างครับให้มันยังไงครับให้มันกระชับรับแรงให้เวลาตั้งแต่60ฟุต100เมตร200เมตรตัวขี่ทุกคนสามารถขี่ได้เพราะว่าเวลาเราทำรถน่ะไม่ได้ทำแต่รถแรงเดียวเราต้องคำนึงถึงตัวขี่ให้ทุกคนสามารถขี่ได้และมีเวลานะครับก็จะคำนวณเป็นเกียร์ออกมาพอเสื้อปุ๊บฝาสูบขยายวาล์วในสเต็ปของช่างลิ้มใช่คือช่างลิ้มทำเองข้อเวียงเองทุกอย่างคำนวณเองหมดทั้งของช่างลิ้มที่ทำเองทุกอย่างคำนวณเองหมดเลยครับข้อเวียงก็สร้างเองใช่ครับก็คือมีฝ่ายออกแบบทีมงานใช่ครับออกแบบใช่ครับสเปคอันนี้สเปคชักสักเท่าไหร่ตัวนี้13ครับชักไม่ยาว13มิลก็คือลงก็26ใช่ซึ่งถ้าครับกี่ซีซีครับตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ400 400cc ครับจาก125เป็น400cc ครับแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับที่สุดเลยความชิบหายมันต้องมาเพราะว่าโอเวอร์สเปคครับแล้วนอกจากการปรับแต่งเนี้ยระบบไฟอ่ะเนี่ยมีผลมากกล่องมีผลอย่างมากเลยกล่องก็เป็น API แล้วปรับจูนอะไรยังไงก็เป็นสเปคของผมเลยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเรามีกำลังมากเราต้องรู้ว่าเราต้องใช้ไฟย่านไหนแก่ย่านไหนอ่อนนะครับคือย่านไหนแก่ย่านอ่อนคือย่านทุกแบรนด์นี้ต้องไฟแก่หมดหรือไงครับหรือย่านไฟคือในช่วงวันโหลดกราฟหรือไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวย่านอยู่ตำแหน่งก็แก่อ่อนได้ใช่ครับอยู่ที่การปรับจูนในคอมพิวเตอร์เซ็ตเองตลอดครับค่อยๆจูนค่อยๆดูสเปคใช่จนเรารู้แนวทางแล้วทุกวันนี้เราก็โยนใส่ให้ลูกค้าอย่างเดียวไม่ต้องมานั่งเขี่ยแล้วครับจะมีกราฟสำเร็จก็คือเป็นไฟสำเร็จใช่ครับแล้วในเรื่องในส่วนของคาบูอ่ะครับทำไมต้องมาเลือกใช้แกมมาตัวนี้จริงๆแกมมามันเอกลักษณ์ส่วนตัวมันคือว่ามันสามารถสร้างรอบเครื่องได้กว้างส่วนตัวที่ผมเจอนะสร้างรอบเครื่องได้กว้างกว่าคาบูทั่วไปครับแล้วก็ราคาช่วงที่วีฟมันจะยาวขึ้นในเกียร์พี่ถ้าเป็นภาษาช่างเขาจะเรียกในเกียร์ในเกียร์กว้างใช่ครับผมรับแรงและลึกใช่ลองเทียบกับคาบูนอกไม่บอกยี่ห้อยอ่ะคาบูนอกมันตัวละสองสามหมื่นจริงคาบูนอกมันดีกว่าแน่นอนด้วยศักยภาพด้วยราคาทุกอย่างดีกว่าแต่ว่าแล้วทำไมคุณไม่ใช้ถ้าดีกว่าเราทำรถเนี่ยเราต้องการสื่อให้เห็นนะครับให้ลูกค้าเห็นว่าช่างบ้านๆก็สามารถทำได้ไม่ต้องเสียเงินแพงใช่ครับใช่ครับคือสเต็ปเนี้ยอยู่ต่างจังหวัดอยากจะทำอย่างนี้สบายเลยของมีอยู่แล้วของใครสบายครับลูกนี้ไม่เกิน 3,000 บาทนะซื้อมือสองคาบูลูกละ 3,000 บาทใช่ครับเบสเซ็ตเนี่ยสเปคเนี้ยถ้าส่งร้านเนี่ยถ้ายกทั้งเครื่องของผมเลยนะต้องให้ผมไล่ด้วยไหมเอาอย่างเงี้ยผมซื้อเครื่องกลับเลยโหแพงครับเพราะว่าผมขายสูตรเขาขายอินโนเวทใช่ขายสูตรขายความความเป็นต้นแบบขายความเป็นต้นแบบเพราะผมเชื่อว่า2วาล์วถ้าเป็นเจ้าอื่นทำมาจะมาระดับนี้ผมว่าน่าจะยากหมดเยอะแล้วก็ยากเพราะว่าเราพัฒนาตลอดเราจะรู้ไงแล้วถ้าขายอ่ะผมอาจจะมีท่านผู้ชมดูอยู่ผมมีตังค์อันนี้คันนี้ที่ว่าวิ่ง61โพสต์ไปล่าสุด102ท่านผู้ชมครับ
ถ้ามีเงิน100,200นะครับแนะนำครับไปซื้อ X5 ขี่ขี่ใช้งานได้ครับนี่ลูกค้าต่อมา100,100นะไม่ขายมึงโดนด่าไหมในยูทูบนะที่ผมชอบความเร็วแต่ผมขับไม่ได้อะครับระวังช่างเตะนะกูไม่ช่วยนะผมอยากรู้ไอ้รถ100,200อ่ะครับค่าตัวเขาค่อนข้างสูงครับเขาแตกต่างจากรถทั่วไปไงมีดียังไงข้างในเนี่ยถ้าเปิดออกมานะไม่เหมือนรถชาวบ้านเลยแน่นอนการันตีเลยการันตีเลยระบบน้ำมันน้ำมันก็ไม่เหมือนใช้น้ำมันอะไรเชื้อเพลิงผสมแต่ว่าเชื้อเพลิงผสมอยู่กับคาบูยังไงให้วิ่งได้เชื้อเพลิงผสมนี่คืออะไรผสมน้ำเปล่าหรือผสมอะไรครับเฟนต้าพี่ผสมเฟนต้าคืออะไรคือหลายๆคนงงครับก็มีแอลกอฮอล์นะครับหลักๆก็แอลกอฮอล์กับไนโตรแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสูตรของแต่ละคนครับแล้ววันนี้หรอถ้าสมมติเขาซื้อไป100,200แล้วมาเขาทอดอะไรแล้วเขามาเอาสูตรเดียวกับเราไปไม่เป็นไรครับถ้าคิดว่าเหมือนขายเลยคือว่าผมขายคุณกล้าก๊อปผมก็ขายไปเลยครับถ้าคิดว่าเหมือนถ้าคิดว่าเหมือนบางทีมันจุดเล็กๆครับครับมันเป็นค่าการเปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้ทางทีมงานจะมีโอกาสได้ดูไหมว่าไอ้แสนสองเนี่ยมันมีทีเด็ดอะไรไงได้แน่นอนเพื่อนๆใน Facebook วันนั้นมีการไลฟ์สดบอกคนติดตามเยอะมากเบิ้ลทีไฟออกปุ้งปังปุ้งปังมันจริงไหมก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องดูเองดีกว่าเรียกทีมงานมาติดเครื่องโชว์ได้ไหมได้อันนี้คือเป็นรถไฮบริดเดี๋ยวกูไปเอาดับเพลิงก่อนได้ปะต้องขออธิบายอันนี้เป็นรถไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดครับเป็นระบบไฟฟ้านี่ชัดใช้ไฟฟ้านะคันนี้ฮะโอเคนี่ครับเป็นระบบไฟฟ้าแค่นี้นี่ครับระบบไฟฟ้าครับในส่วนของระบบสตาร์ทจะเป็นระบบสตาร์ทมือสตาร์ทมือครับเพราะว่าไม่ใช่คันสตาร์ทสตาร์ทเท้ามันไม่มีมูฟนี้เล่นบ่อยเล่นบ่อยครับเดี๋ยวเชิญทีมงานมาเดี๋ยวเติมมันเครื่องก่อนเพราะว่าไม่มีไม่มีครับเราถ่ายมันเครื่องออกมีพี่น้ำมันเครื่องถูกฮะเฮ้ยใช้แค่นี้ครับใช้เท่าไหร่เนี่ย70 บาทครับรถ100,200ใช้70 บาทใช่ใช้70 บาทแต่ว่าเราใช้ตัวนี้ช่วยนี่หัวใจอยู่ตรงนี้มันคืออะไรตัวนี้ก็400 บาทไอ้ที่เราอธิบายคือสารเพิ่มประสิทธิภาพให้โลหะนะครับตัวนี้สุดยอดแล้วผ่านแน่นอนใส่ราคาไม่ลื่นน่ะลูกขนาดเนี้ยผ่านหรือเปล่าแล้วใส่จริงเปล่าเดี๋ยวดูเองดีกว่ารอชมกันนะ Honda นะครับ Honda เท่ช่วงระหว่างเติมครับช่างลิ้นครับครับช่วงนี้ออกปาร์ตี้บ่อยน่าจะเสียค่าดิ้งเยอะนะมัน FC ครับพี่ไม่เสียเยอะเท่าไหร่เป็นไปได้ยังไงครับ Honda เราก็ใช้กันประมาณครึ่งลิตรพอครับเพราะว่าเก็บไว้เติมรอบ2ได้อีกคือถ้าแบบเติมที35 บาทคืออันนี้คือขี้เหนียวหรือไงประหยัดพี่ประหยัดไม่มีนายทุนต้องประหยัดคันนี้ต้องมีกล่องถึง2ใบอ๋อใบนี้มันเสียยังไม่ได้ถอดออกก็เหมือนสาขา2นะครับทำไมช่างลิ้นต้องมีสาขา2ครับก็สาขาแรกอ่ะก็คือพ่อนะครับอยู่ที่ไหนครับสาขาแรกอยู่คลองแคครับอยู่ใกล้ๆกันซอยคลองแคใกล้ๆกันเนี่ยแหละใส่จริงนะครับถามว่ามโนช่างลื่นป่ะเนี่ยดมครับดมสปอนเซอร์หน่อยได้ไหมที่ตอนเนี้ยนะสปอนเซอร์ครับเป็นไงครับมีนะครับก็เบื้องต้นผมจะใช้แค่ครึ่งกระปุกนะครับ1กระปุกก็ใช้ได้2ครั้งเติมเยอะ200 บาทเติมเยอะเปลืองใช่เติมเยอะเปลืองครับเพราะว่ารถเราเหนียวอยู่แล้วนะรถหรือคนคนก็เหนียวครับเติมแล้วนะเติมแล้วนะครึ่งกระปุกนะครับคัดไม่ลื่นแน่นอนไม่ลื่นการันตีครับเพราะว่ารถแข่งเราใช้ทุกคันเพราะโดยส่วนมากที่เราเจอปัญหาพวกนี้คือใส่ไปครับคัดจะชอบมีปัญหาโหเจ้าอื่นไม่ได้เลยผมลองมาหมดแล้วนะครับใส่แค่2หยดก็ลื่นนะถ้าเป็นนี่เล่นครึ่งขวดเลยนะใส่แค่2หยดก็ลื่นแล้วครับหอมชื่นใจเดี๋ยวดมเลยแล้วที่สำคัญนะมันใส่กับเชื้อเพลิงได้ด้วยนะจะช่วยเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพให้โลหะนะครับพวกกระบอกสูบพวกวาล์วพวกนี้นะ
นี่ก็เป็นเชื้อเพลิงที่เราผสมแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปที่บอกว่าเป็นแอลกอฮอล์ในโตใช่ครับสูตรแต่ไม่บอกใครด้วยอยู่ในนะเนี่ยเอาไปใส่กับรถบ้านๆประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยครับเพราะว่ารถส่วนตัวผมก็ใช้นะครับที่ใช้วิ่งงานอยู่ในนี้ด้วยในเชื้อเพลิงได้เลยครับน้ำมันอะไรมันใส่ทุกอย่างเลยหม้อน้ำก็ใส่ได้สุดยอดแล้วครับตัวเนี้ยลิตรแค่ไม่กี่หยดนะคะผมลิตรแค่5หยดครับ5หยดพอไม่ได้ต้องใส่ถึงขวดผสมเหมือนเมื่อกี้ใช่ครับอันนี้สูตรผมเองนะก็ไปสูตรผมเองไปปรับหากันเองอันนี้2วาเหมือนกันใช่มั้ยใช่ครับก็ทำไมต้องไม่รุ่นมือใหม่ด้วยเห็นบางทีแบบให้ไม่มีช่างประจำของตัวเองเหรอคะถ้าตัวขี่ประจำจริงๆแล้วเราไม่มีครับแล้วเราผลิตอย่างเดียวใช่เราสร้างอย่างเดียวเราถึงต้องทำรถให้ตัวขี่ทุกคนขี่ได้คือทุกคนขี่ได้ขี่ได้แล้วมีเวลาผมก็ขี่ได้ขี่ไม่ได้ก็มีแต่เวลาดีไม่ดีไม่รู้พี่ขี่อาจจะยางแตกนะครับเจอดอกนี้ไปมาเอาสตาร์ทเลยครับไหนอยากดูเอาเลยนะเอาเลยมันจะแสบๆตาหน่อยนะมันเป็นยังไงเอาแมปไหมไม่เอาครับเราสดครับเราเล่นสดครับปกติแล้วเดี๋ยวดูอยากรู้มันจะเจ๋งจริงเหมือนที่บอกหรือเปล่าบอกไอ้เพิร์ดเบิ้ลทีไฟออกเหมือนซูเปอร์ไบค์แต่บอกก่อนว่าคันนี้ไม่ได้ติดเครื่องมาเดือนกว่าหายแล้วจะติดไหมเนี่ยนะเพิ่งเติมลมยังเนี่ยโอเคใส่ก่อนอ่ะใส่คือเนี่ยแล้วคุยกันไปเรื่อยแล้วร้านช่างลิ้มอ่ะนอกจากพวกชุดเครื่องยนต์อ่ะครับภายนอกมีไหมยางก็มียางก็มีครับท่อสำหรับแข่งท่อในสนามก็มีครับสำหรับแข่งสนามเท่านั้นเราแบบใช่รถถนนเราไม่เอาเลยครับอันนี้ทำเองเลยเองเป็นสเปคของเราเองแต่ว่าเราจะขึ้นเป็น CNC ทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อต้องการความแม่นยำครับผมคือผมต้องขอบอกเลยนะครึ่งเดียวพอส่วนตัวผมอะรู้จักกันมาค่อนข้างนานช่างลิ้มผมเอาแคมตัวนี้ช่างลิ้มแม่งเดินนี่เลยนี่เลยตรงนี้เลยเครื่องนี้เลยแล้วก็เปิดครับเงียบท่วมนะเฮ้ยช่างลิ้มท่วมมันจะแรงกว่าพี่แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงไม่ใช่เราไม่ได้มั่วขนาดนั้นนะครับหิดเกียร์เนี้ยเกียร์แคมจริงหรือไม่จริงครับเพราะมันจะพอดีกับแต่ละคันเหรอเพราะว่ามันประสบการณ์มากกว่าครับเรามองเงี้ยเราจะรู้เลยว่าเครื่องยนต์มันทำงานตรงไหนกระเดื่องมันอยู่ตรงไหนสตาร์ทมือเห็นระบบสตาร์ทมือจริงเหรอในส่วนของระบบสตาร์ทจะเป็นระบบสตาร์ทมือสตาร์ทมือครับสตาร์ทดูท่าอันนี้ถ้าใช้ใครอันนี้ให้ดูก่อนว่าเครื่องยนต์แข่งเสร็จแล้วก็ไม่ได้ติดเครื่องมาเดือนหนึ่งนะครับกำลังเครื่องอยู่แน่นปกตินะครับโอเคไหมโถสตาร์ทมือติดไม่ติดสตาร์ทมือครับติดไม่เตือนผมเลยเดี๋ยวได้สตาร์ทตัวนี้แทบจะเอาไปเลี้ยงน่าจะแพงนะครับเอาเตือนแล้วครับมันจะแสบๆตาหน่อยนะมันเป็นยังไงเอาแมปไหมไม่เอาครับเราสดครับเราเล่นสดครับยอดมากครับใช่เจ้าตาหลักดึงมากเลยครับเจ้าตาบนผมเตือนแล้วครับก็คืออยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นแบบจริงๆว่าโอ้ยตอนนี้จะร้องไห้ซึ้งพิธีกรร้องไห้หมดละเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงดราม่าสักครู่นะครับเหมือนไปงานเดินสนามเลยว่ะเจ้าตาไหลไม่ไหวจริงๆครับเพื่อท่านผู้ชมครับผมกับเจ๊คนได้อยากให้มาอยู่อย่างนี้นะแป๊บนึงนี่ไม่น่าถึงเลยกูนี่ขนาดอยู่ด้วยกันประจำมั้งเนี่ยนี่ขนาดไปสนามกันบ่อยนะเนี่ยเราโดนกันบ่อยมากเลยสุดยอดนะครับเจ๊ได้ได้ครับต่อเลยบอกครับหลังจากที่ชมครับเสียงนี่แบบแน่นๆเป็นลูกๆกำลังครับไม่ต้องคุยครับ
แน่นอนครับเวลาพี่ยนต์เหลือเฟือครับอย่ามองตามากพี่ซึ้งแล้วนอกจากโซนิกเนี่ยผมขออนุญาตไปตอนเนี้ยสวัสดีครับวันนี้สแตมป์เรียลไทม์มีชุดแต่งมานำเสนอครับผมเป็นตัวอะไรไปชมกันได้เลยครับตัวนี้จะเป็นล้อซี่ลวดอลูมิเนียมครับผมของ CCP เป็นสีทองตัวนี้มีน้ำหนักที่เบาและตัวล้อเงางามสวยงามแน่นอนครับและครั้งหน้าสแตมป์จะพาไปดูชุดแต่งอะไรก็รอติดตามชมกันได้เลยครับขอบคุณครับหลังจากผ่านพ้นนะครับช่วงลองของเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยรถกระแสยอดนิยมอย่างเวฟใช่ครับที่บอกเลยกลายเป็นของที่ต้องมีครับใครไม่มีตัวนี้ถือว่าเชยครับเดี๋ยวดูผลงานข้างลิ้นดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมาท่านผู้ชมครับสำหรับนี่คืออีกหนึ่งตัวแรงที่ทางช่างลิ้นจัดครับมันรุ่นอะไรเอ่ยเป็นเวฟ125แวนโอเพนคำว่าแวนนี่คือสภาพต้องมีชุดสีใช่ครับแฮนบนครับคันนี้เวลาโอเคไหมรันแรกที่ลงไปก็ได้ที่1ฮะติดเครื่องครั้งแรกเลยได้ที่1คือไม่ต้องซ้อมด้วยใช่ครับเสร็จไปวิ่งเลยครับได้ที่1รถกี่คัน2คัน8คันอ๋อ8คันรถ8คันครับรถมี8คันได้ที่1เลยครับเวลาก็โอเคเวลาก็โอเคโอเคเลยครับคือนำที่2อยู่4จุดบอกงี้ดีกว่าคือโดดกว่าชาวบ้านเขาเร็วเขา4จุดก็ครึ่งวินะนำที่2อยู่4จุดครับทำไมมันแรงจังอะไรดีโอ้ดีทุกอย่างครับถ้าแบรนด์นี้ดีทุกอย่างนะครับลิ้มกระทุ่มแบรนด์นี่นะครับนี่ก็ฝานะครับสเต็ปแวนโอเพ่นนะอยากได้ลูกเท่าไหร่นะครับเราก็จัดให้ได้นะครับเจอช่างถามข้อแรกเลยต้องการลูกเท่าไหร่ครับคันที่2ถามว่าอะไรมีตังเท่าไหร่มีตังเท่าไหร่นะครับลูกเท่าไหร่ครับอันนี้ฝาเป็นอย่างนี้แล้วในส่วนของเสื้อสูบเวฟมีไหมเสื้อสูบถ้าเป็นสำเร็จไม่มีจะเป็นแต่เสื้ออลูมิเนียมใช่เป็นเสื้อ CNC สร้างขึ้นมาใช่ครับโดยเฉพาะครับก็ช่องนี้ง่ายๆก็อะไรตัวนี้ก็มีทั้งตัวครับเกียร์มีข้อเบี่ยงมีเสื้อมีครับล่าสุดเห็นมีเวทครับไล่เวทท่านี่สำคัญมากสำคัญมากครับเวฟใช่ครับสำคัญมากจะเอาสั้นเอายาวเวทที่เป็นตัวใช่ครับกำหนดระยะทางใช่ครับใช้แคมยังไงนะครับใช้ฝายังไงนะใช้ท่อยังไงเวทเนี่ยสำคัญมากเลยของรุ่นเวทครับมีกี่สเต็ปครับโอ้เยอะมากนะครับแล้วแต่อาการของลูกค้าเลยมาอย่างที่ช่างลิ้นจำหน่ายมีตั้งแต่เป็นลูกเดิมลูกเดิมไม่ชาร์จชัก3ชัก4ชัก6มีทุกอย่างมีทุกอย่างนะครับและนอกจากเวฟเนี่ยทางร้านเนี่ยมีอุปกรณ์ตกแต่งเครื่องยนต์อะไรที่เพิ่มกว่านะความแรงได้ที่จำหน่ายบ้างเยอะเลยครับด้านหลังเยอะเลยออโต้เลยนะครับออโต้ทำไหมออโต้ก็ทำชงชาไหมมีนะครับเอารุ่นเก่าๆก่อนตัวนี้ก็เป็นมิโอนะครับมิโอ59โอโกหรือโอเพ่นนะครับแล้วก็นะครับล่าสุดรถก็นิยมนะครับตัวนี้ก็ขายดีครับตัวนี้ขายดีใส่ไปมาแน่นอนตัวใหม่ตัวนี้ส่วนใหญ่ไปคู่กับแคมนะเอ็นแม็กจะไปคู่กับแคมแล้วก็ท่อนะครับกระซิบนิดนึงราคาไม่แพงครับตัวนี้ก็1,500บาทคือซื้อขาด1,500บาทใช่ครับเม็ดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวแต่ตัวใหม่นี่คือ160จมแน่นอนแล้วแต่คนไล่ดีกว่าครับผมขับรถมาให้ใส่อ่ะไม่ใส่ครับไม่ว่างยิงไม่ได้ยิงขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวเพราะว่าทุกวันนี้มันเวลามันไม่ทันครับคือถ้าอยากจะใส่ดีลเลอร์ของช่างลิ้มเลยใช่ครับดีลเลอร์มีตัวแทนทุกประเทศใช่ครับทุกภาคทุกประเทศตอนนี้มีดีลเลอร์หมดกี่เจ้าครับ23ครับก็อีกหน่อยก็อนาคตก็น้องๆเซเว่นนะครับก็หวังไว้เหมือนเซเว่นที่จะมีทุกอำเภอหรือตัวแทนขายด้วยให้เขาใส่เลยอยู่ได้ตรงไหนไปที่นั่นใช่ครับโทรมาหาเราได้เราก็แนะนำไปใช่ครับนะที่นี่จำหน่ายอยู่เดียวที่นี่นะครับตัวแทนจำหน่ายใครสนใจก็แตะยาติดต่อได้ไหนเอ่ย
ถ้าอยากสนใจอยากเป็นตัวทงตัวแทนใน Facebook ก็ได้ครับ Facebook ลิ้นกระทุ่งแบนนะครับทั้ง2เฟซเลยนะครับแล้วก็ในเพจก็ได้นะครับอะไรคะเพจแคมซิ่งอร่อยเทพลิ้นกระทุ่งแบนนะครับแล้วเบอร์โทรติดต่อ0865581135 0968801135ครับครับผมเวลาทำการต้องบอกก่อนเลยว่าบางคน9โมงเช้าโทรมาจะสั่งแคมทำไมสั่งไม่ได้ทำไมครับเพราะว่านอนดึกนะครับนอนเช้านอนเช้าเป็นเหมือนกันหมดนอนเช้านะครับคือทำงานกลางคืนทำตั้งแต่ประมาณ11โมงเช้านะครับถึงประมาณตีสองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ปรึกษาได้ยังได้ได้ตลอดก็คือติดต่อทางได้ตลอด Facebook ใช่ได้เลยครับทางเพจได้เลยไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ของเราปรึกษาได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่วิจารณญาณครับถ้าเผื่ออยากจะลองอย่างเทสก็ขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกใช่ครับสำหรับวันนี้ผมขอบคุณมากและพี่ยาวสิ่งที่ให้ความรู้วันนี้นะคะในส่วนของเทสหน้าครับผมและพี่ยาวนะครับจะพาไปชมทีมไหนคอยติดตามครับสำหรับเรียลไทม์คาร์แมกซีนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับช่างลิ้นมาทุ่งแบนครับครับพี่แอร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็ฝากน้อยๆนะครับที่ชอบการแต่งรถนะครับรักความเร็วนะครับไปใช้ความเร็วในสนามแข่งดีกว่านะครับจะไม่เดือดร้อนนะครับไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนพ่อแม่ไม่เดือดร้อนคนอื่นและที่สำคัญก็ไม่เดือดร้อนร้านที่ประกอบกิจการด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ